สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกวีคหนึ่งของวิชาศาสนาครับแจ้งทุกคนนิดหนึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเนื่องจากครูลาป่วยนะครับมันเลยมาเป็นวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการจัดเนื้อหาที่มันเป็นวิดีโอเนี่ยจะพยายามทําเนื้อหาให้มันกระชับนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเทอมหรือว่าศัพท์พื้นฐานซึ่งมันเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิชาศาสนาเนี่ยอีกประมาณคำสองคำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะเข้าเนื้อหาในส่วนที่มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นพัฒนาการของศาสนาซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยศาสนายิวนะครับหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่ายูดาอิซึมซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยศาสนายิวเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนายิวเนี่ยมันจะนำไปสู่การอธิบายศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามได้มากขึ้นนะครับทีนี้กลับมาทบทวนคำพื้นฐานที่เราเจอไปในครั้งที่แล้วนะครับก็คือเราดูการแบ่งประเภทใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทจริงๆเนี่ยการแบ่งโดยพื้นฐานเลยเนี่ยง่ายที่สุดหรือว่าแนวที่คนส่วนใหญ่ใช้นี่ก็คือศาสนาที่มีพระเจ้ากับศาสนาที่ไม่มีพระเจ้านะครับบางในกรณีภาษาอังกฤษเนี่ยศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่า non-theistic หรือว่าหลายครั้งเนี่ยเรียกว่า non-theism ก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องคำศัพท์เนี่ยอาจจะไม่ต้องท่องเพราะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่น้อยมากที่คุณจะเจอในชีวิตประจำวันนะครับแต่เพียงแต่ให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดแบ่งศาสนาเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ภาษาอะไรเนี่ยมันมีการจัดแบ่งอยู่2แบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยอีกคำที่เราเจอกันไปเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยครับก็คือเป็นศาสนาที่พอมีพระเจ้าเนี่ยมันมีการจัดแบ่งอะไรบ้างคือถ้าเราคิดถึงศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่มีการจัดรูปแบบของพระเจ้าใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยพอศาสนาที่มีพระเจ้าเนี่ยมันจะมีแคตตากรีย่อยของเขาไปอีกก็คืออันแรกเนี่ยก็คือศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวก็คือโมโนเทอิซึมใช่ไหมครับวันกอดคืออันก่อครั้งก่อนเนี่ยที่อยู่กันในห้องเนี่ยผมจะอธิบายไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลบางอย่างว่าทำไมในศาสนาคริสต์เนี่ยมันจึงมีวันกอดแล้วก็ไม่ว่าจะเขียนตรงไหนของประโยคเนี่ยจะเขียนด้วย G ตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่ตอนที่เป็นพระเจ้าธรรมดาเนี่ยในศาสนาอื่นๆเนี่ยก็จะเขียนG ตัวเล็กนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เป็นโพลีเทอิซึมเนี่ยครับก็จะเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าหลายองค์นะครับแต่อันนี้มีดอกจันนิดนึงว่าอนิมิซึมเนี่ยกับโพลีเทอิซึมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในหลายกรณีย้อนกลับไปเนี่ยผมจะอธิบายคำว่าอนิมิซึมอยู่ทั้งสองครั้งใช่ไหมครับทั้งครั้งแรกทั้งครั้งที่สองก็คือความเชื่อในเรื่องของวิญญาณคือเวลาเราพูดถึงโพลีเทอิซึมเนี่ยแล้วก็ศาสนาที่มีเทพเจ้าหลายองค์เนี่ยคือลองจินตนาการถึงรูปนี้ก็ได้ครับรูปข้างบนเนี่ยเป็นตัวแทนของรูปศาสนาดูตามเคอร์เซอร์นะฮะก็คือศาสนาของอียิปต์กับศาสนาฮินดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าทั้งสองศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่มีเทพเจ้าหลายองค์อันเนี้ยคือการมีอยู่ของเทพเจ้าหรือว่าพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าพอพูดถึงอนิมิซึมเนี่ยเราพูดถึงศาสนาที่เชื่อว่าในธรรมชาติเนี่ยมีวิญญาณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสถานะเป็นพระเจ้าอันเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ว่าทำไมทำให้อนิมิซึมเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เป็นโพลีเทอิซึมได้นะครับในบางกรณีเนี่ยอนิมิซึมบางกลุ่มเนี่ยยังมีลักษณะของสถานะเป็นโมโนเทอิซึมด้วยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ต้องลงไปดีเทลนะครับประเด็นที่มันสำคัญเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยให้รู้จักว่าจริงๆศาสนาที่มันมีพระเจ้าเนี่ยมี2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนับถือพระเจ้าองค์เดียวกับนับถือเทพเจ้าหลายองค์นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีก2คำที่อยากให้แนะนำให้รู้จักนะครับก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นแพนเทอิซึมนะครับแพนเทอิซึมเนี่ยถ้าคุณไปดูตัวความหมายของมันเนี่ยก็คือความหมายที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอนิมิซึมบางในบางท้องถิ่นนะครับที่ว่าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยเป็นเทพเจ้าหมดเลยนะครับคืออันเนี้ยแล้วบางอันเนี่ยแพนเทอิซึมเนี่ยบางอันก็เป็นเทพศาสนาแบบอนิมิซึมยกตัวอย่างเช่นเทพเจ้าแห่งน้ำเทพเจ้าแห่งลมแต่เพียงแต่ว่าสมมติว่าในบางศาสนาเนี่ยเขาอาจจะแยกลมเป็น1เทพเป็นสมมติว่ายกตัวอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคามิคาเซ่ใช่ไหมฮะเทพเจ้าแห่งลมก็เป็นเทพหนึ่งเทพเจ้าแห่งน้ำก็อาจจะเป็นเทพหนึ่งแต่ในบางศาสนาเนี่ยเขามองดินน้ำลมไฟหรือว่าองค์ประกอบทางธรรมชาติเนี่ย
เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆความเชื่อบางกลุ่มในของศาสนาคริสต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคำหนึ่งซึ่งต้องทำความเข้าใจแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าต้องท่องนะครับเพราะคิดว่าคุณคงไม่ได้เจอคำนี้นะครับส่วนอีกคำหนึ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแต่ว่าสำคัญในแง่ที่ว่าก็ไม่ได้ต้องท่องคำศัพท์เหมือนกันแต่ว่าต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเจอปรากฏการณ์ไอ้คำยาวๆเนี่ยฮะที่เรียกว่าแอนโทโฟมอร์ฟิซึมเนี่ยครับอยู่เยอะมากในชีวิตจริงนะครับและสิ่งที่เรียกว่าแอนโทมอร์ฟิซึมเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวดูอันนี้สไลด์มันเรียงไม่ดีครับจริงๆอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างจากประโยคเด็ดวลีเด็ดจากเรื่อง Star Wars ใช่ไหมฮะ May the Force be with you กรณี May the Force be with you เนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากของศาสนาแบบแพนเทอิซึมซึ่งเชื่อว่ามันมีพลังหรือมันมีพระเจ้าเนี่ยอยู่ในทุกหนทุกแห่งอยู่ในสรรพสิ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกรณีที่บอกว่าพลังเนี่ยจริงๆแล้วพลังในกรณีเนี่ยถ้ามองในสายตาการวิเคราะห์แบบศาสนาเนี่ยหรือว่าใช้กรอบทฤษฎีแบบศาสนาเนี่ยพลังตรงนี้มันคือพลังแบบแพนเทอิซึมนะครับแต่เพียงแต่ใช้คำว่าฟอร์สไม่ใช่คำว่ากอดนะฮะคืออยู่ในทุกหนทุกแห่งฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่สิ่งที่เรียกว่าแอนโทเดี๋ยวนะครับแอนโทโพมอร์ฟิซึมเนี่ยแอนโทเนี่ยโดยล่าศัพท์ ANTHRO เนี่ยแปลว่าคนใช่ไหมฮะแอนโทสไลด์มันซ้ำกันนิดนึงนะฮะถ้าคุณได้ไอ้นี่ไปไม่เป็นไรมันเหมือนผมจัดเรียงไม่ดีเดี๋ยวไปจัดให้อีกทีแอนโทมอร์ฟิซึมเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการคำอธิบายสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ทำกิจกรรมแบบมนุษย์นะฮะในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของพายุที่บอกว่าเนี่ยฮะเป็นรูปเหมือนลมเป่าใส่มนุษย์ใช่ไหมฮะคือด้วยเวิร์บเนี่ยเป่าเนี่ยมันเป็นการทำของมนุษย์หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้สิ่งมีชีวิตหรือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตามแล้วใช้เปรียบเทียบว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เหมือนเป็นการกระทำของมนุษย์เนี่ยหรือเรียนแบบมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นคอนเซปต์ของแอนโทโมฟอร์ฟิซึมนะฮะถามว่าอันนี้สำคัญยังไงในการเรียนศาสนาแอนโทโมฟิซึมเนี่ยย้อนกลับไปที่ศาสนาดั้งเดิมที่ว่ามนุษย์พยายามจะอธิบายธรรมชาติเนี่ยคุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเซสที่มันสำคัญก็คือมนุษย์พยายามอธิบายว่าทำไมฝนถึงตกแผ่นดินถึงไหวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจึงเห็นความพยายามของมนุษย์ในการอธิบายสัตว์ธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยด้วยพฤติกรรมของมนุษย์แล้วให้ชีวิตกับมันให้ชีวิตเนี่ยหมายถึงไม่ได้หมายความว่าเราสร้างชีวิตเขาได้เนาะแต่หมายถึงว่าคำอธิบายเนี่ยมันเป็นคำอธิบายเหมือนว่าธรรมชาติเนี่ยมีชีวิตเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เนี่ยก็คือคอนเซปต์แอนโทโมฟอร์ฟิซึมยกตัวอย่างเช่นลมที่เป่านะครับหรือว่าคอนเซปต์ในไทยเรื่องของแบบฟ้าผ่าฝนตกเนี่ยที่คุณอธิบายด้วยว่าเมฆลาเนี่ยกับรามสูรเนี่ยเขาขึ้นไปแบบทำให้ฝนตกฟ้าร้องใช่ไหมฮะหรือกรณีอีกอันนึงเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นทางศาสนาแต่แอนโทมอร์ฟิซึมเนี่ยแอนโทโพมอร์ฟิซึมนะฮะพูดผิดนะครับแอนโทโมฟอร์ฟิซึมเนี่ยหลายครั้งเองเนี่ยไม่ได้ถูกใช้ในการอธิบายในศาสนาอย่างเดียวแต่ยังใช้ในเชิงวรรณกรรมหรือว่าใช้ในเชิงเปรียบเปยด้วยนะครับหลายคนเนี่ยพวกคุณอาจจะรู้จักงานเขียนชื่อ Animal Farm ใช่ไหมฮะเป็นงานเขียนแบบวรรณกรรมทางการเมืองซึ่งพูดถึงพัฒนาการของรัฐเผด็จการเนี่ยคนเขียนก็คือจอร์จออร์เวลล์คือพวกเราหลายคนอาจจะรู้จักหนังสือเรื่อง1984มากกว่านะครับถ้าคิดถึง1984ไม่ออกเนี่ยให้ไปดูโปสเตอร์ของคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านนะครับแล้วก็ไปดูหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นครูกุ๋ยที่ในรูปของครูกุ๋ยเนี่ยเป็นถือหนังสือ1984อยู่นะครับ1984เนี่ยก็จะพูดถึงพัฒนาการของรัฐเผด็จการเหมือนกันแต่ว่า1984เนี่ยไม่มีเอลิเมนต์แบบแอนโทมอร์ฟิซึมนะฮะซึ่งเป็นการจำลองเอาพฤติกรรมของมนุษย์มาแต่ว่าแอนโทโมผมตกคำว่าโพอีกแล้วแอนโทโพมอร์ฟิซึมเนี่ยฮะใน Animal Farm เนี่ยมันจะมีลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์อยู่เขาก็คือจะพูดถึงหมูตัวหนึ่งซี่พยายามทำตัวเป็นผู้นำเผด็จการครับจริงๆมันแสดงถึงแบบสถานการณ์ในโซเวียตรัสเซียนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีความพยายามในการต่อสู้กับรัฐบาล
นักศึกษาแล้วก็นักเรียนจำนวนหนึ่งฮะในไทยก็เอา Animal Farm มาเล่นนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญของเราก็คือ Anthropomorphism เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้นะครับทีเนี้ยถามว่ามันมีตัวอย่างอื่นอีกไหมมันก็มีตัวอย่างที่อาจจะใกล้ตัวคุณมาหน่อยถ้าคุณดูหนังพวกแฟนตาซีอย่างกรณี Lord of the Ring นะใน Lord of the Ring เนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอ็นใช่ไหมเอ็นเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตคือคอนเซปต์แบบเนี้ยอันนี้เป็นคอนเซปต์แบบแอนิมิซึมมากนะครับคือเหมือนสังคมไทยที่บอกว่าเรามีแบบว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเอาผ้าไปพันใช่ไหมในเอ็นใน Lord of the Ring เนี่ยก็มีป่าที่แบบว่ามีต้นไม้ที่มีชีวิตใช่ไหมแล้วต้นไม้พวกเนี้ยชื่อเอ็นทีเนี้ยไอการที่แสดงออกว่าต้นไม้มีชีวิตแล้วก็มีท่าทางการเคลื่อนไหวแบบคนเนี่ยเอ็นพวกเนี้ยฮะคือถูกสร้างบนคอนเซปต์ของแอนโทโพมอร์ฟิซึมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอศาสนาไอลักษณะแบบเนี้ยก็เป็นความเชื่อแบบอนิมิซึมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมีชีวิตมีวิญญาณของเขาอยู่ใช่ไหมครับนะครับทีเนี้ยก็จะเข้าสู่ศาสนาแรกนะครับก็คือศาสนายูดาอิซึมหรือก็กรณีของศาสนายิวนะครับองค์ประกอบพื้นฐานของศาสนายิวคืออะไรข้อแรกเนี่ยศาสนายิวเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวก็คือเป็นโมโนเทอิซึมใช่ไหมครับแต่ว่าศาสนายิวเนี่ยเป็นรากฐานในการทำความเข้าใจของกลุ่มศาสนาที่ดูตามเคอร์เซอร์ได้เลยนะครับก็คือกลุ่มศาสนาที่เรียกว่าศาสนาอับราฮัมมิกศาสนาอับราฮัมมิกเนี่ยเป็นคำเรียกทางวิชาการนะปกติเนี่ยคุณจะไม่เรียกคุณจะไม่เจอคนในชีวิตประจำวันเรียกศาสนาว่าศาสนาอับราฮัมมิกคุณจะเจอกรณีที่บอกว่าศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามใช่ไหมครับซึ่งทั้ง3อันเนี่ยเป็นศาสนาสำคัญของศาสนาอับราฮัมมิกนะครับอาจจะบอกว่าศาสนาสำคัญอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็น3ศาสนาในกลุ่มศาสนาอับราฮัมมิกนะครับแล้วศาสนาอับราฮัมมิกหรือว่ากลุ่มศาสนายิวเนี่ยก็เป็นศาสนาที่เชื่อว่าจริงๆมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็มีเรื่องของศาสดานะครับซึ่งศาสดาเนี่ยอันนี้ผมเติม S ในเครื่องหมายคำพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวงเล็บนะครับว่าจริงๆศาสนาอับราฮัมมิกเนี่ยพูดถึงศาสดาและศาสดาพยากรณ์เนี่ยซึ่งมีหลายคนเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆพอคุมทั้ง3ศาสนาเนี่ยคุณจะเข้าใจสถานะว่าทำไมมีการพยากรณ์หลายครั้งนะครับการพยากรณ์เนี่ยจะพูดถึงเหตุการณ์ว่าจริงๆจะมีคนที่มาปลดปล่อยโลกจะมีการทำลายล้างโลกจะจบเมื่อไหร่นะครับโปรเฟตหรือว่าศาสดาของศาสนาอับราฮัมมิกเนี่ยจะมีหน้าที่แบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงศาสนาอับราฮัมมิกเนี่ยหลายกรณีเนี่ยครับคนจะเรียกว่าศาสนาเซมิติกนะครับเซมิติกเนี่ยเป็นชื่อเชื้อชาติกับเป็นชื่อของกลุ่มภาษานะครับถ้าคุณดูคำอธิบายเนี่ยคุณจะเห็นว่าข้อที่2เนี่ยเซมิติกเนี่ยเป็นกลุ่มภาษาที่รวมภาษาฮิบรูกับภาษาอาหรับเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายกรณีเนี่ยถ้าคุณไปอ่านเทคเนี่ยคุณจะเห็นเขาใช้คำนี้นะฮะแต่ว่าคำว่าเซมิติกเนี่ยจะโผล่มาน้อยมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่าศาสนาอับราฮัมมิกนะครับทีเนี้ยศาสนาอับราฮัมมิกคืออะไรคือศาสนาก่อนที่เราจะเริ่มต้นอธิบายว่าศาสนาอับราฮัมมิกเนี่ยคือศาสนาคริสต์ศาสนายิวศาสนาอิสลามเนี่ยศาสนาอับราฮัมมิกเนี่ยโดยรากฐานของเขาเนี่ยย้อนกลับไปที่ผู้ชายคนนึงที่ชื่ออับราฮัมแล้วอับราฮัมเนี่ยทำสัญญากับพระเจ้านะฮะแล้วมันคำสัญญาเนี่ยมันจะทำให้ศาสนาเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันจะถูกกระจายออกไปเป็น3อันแต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาดูต้นกำเนิดก่อนว่าสัญญาอันแรกเนี่ยที่ถูกตีความออกมาเป็นศาสนายิวเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วพอมันเป็นสัญญากับอับราฮัมกับกับพระเจ้าเนี่ยมันถึงเป็นที่กำเนิดที่มาว่าจริงๆเขาทำไมเรียกศาสนาเนี่ยว่าศาสนาอับราฮัมมิกนะครับแล้วทั้ง3ศาสนาเนี่ยยิวคริสต์แล้วก็อิสลามเนี่ยมีฐานความคิดที่เหมือนกันหมดในแง่ของการเป็นศาสนากลุ่มอับราฮัมมิกนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยนับถือพระเจ้าองค์เดียวก็คือมีพระเจ้า one and only นะครับมีพระเจ้าสูงสุดและมีพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าอันอื่นเนี่ยจะถูกทรีตว่าเป็นของปลอมนะครับเป็นของแบบเป็นของที่ขึ้นมาแข่งเฉยๆนะครับไม่ได้ยอมรับพระเจ้าองค์อื่นว่าเป็นพระเจ้านะครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทั้ง3ศาสนาเนี่ยจะมีความเชื่อเหมือนกันหมดเลยว่าในวันสุดท้ายเนี่ยที่วันสิ้นโลกเนี่ยพระเจ้าจะมาตัดสินชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับแล้วคนที่ถูกเลือกเนี่ยจะคืนชีพขึ้นมาใหม่ก็คือ resurrection นะครับกลับคืนสู่กับ
อ้อมกอดหรือว่าอ้อมมือของพระเจ้านะครับส่วนคนที่ไม่ได้ถูกเลือกโดยพระเจ้าหรือว่าคนที่นับถือพระเจ้าองค์อื่นเนี่ยก็จะต้องตกนรกไปแน่นอนในดีเทลในรายละเอียดเนี่ยเวลาคุณไปอยู่ในแต่ละศาสนาเนี่ยยิวคริสต์อิสลามเนี่ยมันจะมีข้อที่แตกต่างกันไปแต่ว่าธีมใหญ่ๆเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดก็คือการเป็นพระเจ้าองค์เดียวการเชื่อในวันพิพากษาแล้วเชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพนะครับแล้วมันก็จะมีคำสำคัญในคำของศาสนายิวก็คือคำว่ายูดาอิซึมเนี่ยอันเนี้ยเป็นชื่อศาสนานะครับในภาษาอังกฤษแต่ว่าที่ตั้งชื่อมาแบบนี้เพราะว่าตั้งตามชื่อชนชาติที่นับถือศาสนานี้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าคุณไปเทรดดูประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยศาสนายิวเนี่ยมีลักษณะของการผูกติดกับกลุ่มเชื้อชาติสูงมากแต่ในขณะที่ถ้าคุณไปดูแบบศาสนาพุทธเนี่ยฮะคุณจะไม่เห็นภาพแบบนั้นคือคุณจะเห็นคนที่นับถือศาสนาพุทธกระจายตัวเต็มไปหมดในดินแดนต่างๆใช่ไหมฮะแต่กรณีของศาสนายิวเนี่ยเป็นศาสนาที่มีลักษณะพิเศษก็คือสัมพันธ์กับเชื้อชาติค่อนข้างมากจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยคุณไปดูก็ตามฮะในประเทศอิสราเอลเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนายิวเนี่ยเป็นคนยิวแล้วคุณไปดูปรากฏการณ์นี้ทั่วโลกก็จะเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นับถือศาสนายูดาอิซึมเนี่ยเป็นยิวนะครับจะมีน้อยมากซึ่งเกิดจากการนับถือศาสนาอื่นแล้วเปลี่ยนไปนับถือศาสนายิวส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากการที่คุณแต่งงานกับคนยิวนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอันหนึ่งนะครับแล้วพอคำว่ายิวเฉยๆเนี่ยคืออะไรยิวเฉยๆเนี่ยจริงๆยิวคุณจะได้ยินคำนี้ในเชิงของคำดูถูกด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วยิวเนี่ยเป็นคำที่ย่อมาจากคำว่ายูเดียนนะฮะแล้วยูเดียนเนี่ยก็เป็นก็หมายถึงกลุ่มคนนะครับแต่ว่าพอเขาเรียกตัวเองเนี่ยพอเป็นแบบกลุ่มแบบเผ่าเนี่ยคือมันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือจูดาแต่ว่าทั้ง3คำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคำที่ต้องท่องเนาะแต่ผมเอามาให้ดูเฉยๆแต่ว่า3คำเนี่ยสำคัญยังไงคนที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมแบบยิวแล้วก็นับถือศาสนายูดาห์นะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรมบางอย่างของศาสนาอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในท้ายคาบนะครับแล้วในศาสนายิวเนี่ยก็จะนับถือพระเจ้าองค์เดียวคือในศาสนาฮิบในภาษาของเขาเนี่ยเรียกว่าภาษาฮิบรูนะครับคำว่าพระเจ้าเนี่ยมีคำสำคัญอยู่ก็คือเยโฮวาหรือยาเวนะครับอันนี้แปลว่าพระเจ้านะครับก็คือพระเจ้าของคนยิวหรือว่าเป็นพระเจ้าในศาสนาฮิบรูจริงๆก็อดที่เขียนด้วยตัวใหญ่ซึ่งอยู่ในหนังสืออย่างไบเบิลเนี่ยครับจริงๆก็คือก็อดตัวเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยฮะมันก็จะมีคำอีกคำหนึ่งเหมือนกันพอคุณพูดถึงยิวเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับอีกคำหนึ่งซึ่งเราจะคุ้นเคยมากก็คืออิสราเอลหรืออิสราเอลไลท์อิสราเอลเนี่ยเรารู้จักมันในชื่อของประเทศไม่ใช่รู้จักมันเรารู้จักชื่ออิสราเอลในชื่อของประเทศใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นรัฐเนี่ยหรือพอเป็นกลุ่มการเมืองเนี่ยเขาใช้กลุ่มการเมืองว่าอิสราเอลนะครับเดี๋ยวจะอธิบายความหมายว่าคำว่าอิสราเอลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแต่พอพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคนเนี่ยเหมือนคนไทยคนจีนเนี่ยเขาจะใช้คำว่ายิวนะแต่พอเป็นตอนหลังเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอิสราเอลแต่ว่าคำว่าอิสราเอลเนี่ยตอนนี้ความสำคัญมันก็คือคนที่เป็นสืบเชื้อสายมาจากฮิบรูโดยเฉพาะคนที่สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมนะครับแล้วคำสำคัญอีกคำหนึ่งของกรณีศาสนายิวก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาจะมีคัมภีร์โตรานะซึ่งโทล่าเนี่ยค่อนข้างสำคัญที่สุดก็คือเป็นกฎหรือว่าคำสั่งสอนเนี่ยที่โมเสสเนี่ยให้กับชาวยิวไว้นะครับอันนี้จะเป็น5เล่มแรกของสิ่งที่เรียกว่าคัมภีร์ทานักคัมภีร์ทานักเนี่ยจะเป็นคำสอนของศาสนายิวนะครับใครที่รู้สึกว่ามันมีคำเยอะแล้วก็รู้สึกว่างงๆเนี่ยอันนี้ไม่มีอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะเดี๋ยวมันจะถูกปูไปเพื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคัมภีร์โตราคัมภีร์ทานักเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับศาสนาอื่นในกลุ่มอับราฮัมอีกได้ยังไงเพราะว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชื่อมันเริ่มคุ้นแล้วเพราะโดยเฉพาะใครที่เติบโตมาจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนศาสนาคริสต์นะครับหรือว่าเป็นโรงเรียนที่สอนโดยมิชชันนารีหรือซิสเตอร์หรือใครที่เติบโตมาในสังครอบครัวที่เป็นคริสเตียนเนี่ยคุณจะได้ยินชื่อของโมเสสใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยมันจะถูกอธิบายว่าสัมพันธ์แล้วว่าจริงๆแล้วโมเสสเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับอิสลามกับคริสต์ได้ยังไงยิวเนี่ยไปสัมพันธ์กันยังไงอันเนี้ยถ้างงไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือโทล่านะฮะซึ่งเป็นคำสอนของโมเสสซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือวัฒนธรรมยิวหรือว่ากฎเกณฑ์เรื่องข้อห้ามต่างๆของคนยิวเนี่ยก็จะถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์นี้ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าโทล่าเนี่ยเป็น5เล่มแรกของคัมภีร์ทานัก
ถ้าบอกว่าในศาสนาพุทธเนี่ยมีพระไตรปิฎกในศาสนาคริสต์เนี่ยมีไบเบิลในศาสนาอิสลามเนี่ยมีอัลกุรอานเนี่ยฮะคือในของศาสนายิวเนี่ยเขามีคัมภีร์ทานักแล้วเล่มที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ถูกทรีตว่าเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับเนี่ยก็คือโทรานะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทานักนะครับและทีนี้เนี่ยส่วนที่จะเหมือนกันเนี่ยเอาส่วนที่เหมือนกันก่อนนะฮะครั้งเนี้ยเราจะไม่พูดถึงศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามเราจะพูดถึงศาสนายิวก่อนก็คือเรื่องของการมีพระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมครับแล้วเชื่อในเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อในเรื่องคำสัญญาของอับราฮัมนะฮะและทีนี้เนี่ยอับราฮัมคืออะไรอับราฮัมเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับจริงๆที่มาของเขาเนี่ยเขามาจากดินแดนที่ต้นกำเนิดที่เรียกว่าบริเวณเมโสโปเตเมียนะครับเมโสโปเตเมียเนี่ยคือถ้าคุณไปเรียนอารยธรรมโบราณหรือประวัติศาสตร์โลกเนี่ยคุณจะได้ต้องเริ่มต้นที่เมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียเนี่ยมันเป็นดินแดนที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในตะวันออกกลางแล้วอยู่บริเวณที่อยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสคือถ้าเปรียบเทียบประเทศปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอิรักอิหร่านนะครับด้วยความที่มันอยู่ระหว่าง2ทะเลใหญ่ๆนะครับก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็อ่าวเปอร์เซียแล้วก็มีแม่น้ำใหญ่2แม่น้ำอยู่เนี่ยมันทำให้ดินแดนตรงนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าคุณ จินตนาการเนี่ยตะวันออกกลางมันจะเป็นทะเลทรายแต่บริเวณที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์มากนะครับและเมืองสำคัญเมืองหนึ่งเนี่ยก็คือเมืองนะฮะอับราฮัมเนี่ยเขามีต้นกำเนิดอยู่ในเมืองแต่สถานการณ์ที่มันดำไปสู่การเกิดของศาสนาอับราฮัมอีกหรืออันแรกก็คือศาสนายิวก็คือเมืองเนี่ยมันเกิดปัญหาภัยแล้งนะผลก็คืออับราฮัมเนี่ยเขาก็ต้องอพยพนะครับเดินทางไปหาที่ใหม่ๆเดิมทีเนี่ยกลุ่มคนยิวเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่บริเวณแถบนี้ซึ่งมันเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองอารยธรรมสำคัญก็จริงแต่ว่าเมืองเนี่ยไม่ใช่เมืองของคนยิวคนยิวเนี่ยมีสถานะเหมือนเป็นกลุ่มเป็นโนแมดนะฮะ NOMAD ก็คือเป็นคนที่เร่ร่อนแล้วก็เลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าด้วยวิกฤตของอากาศเนี่ยฮะมี climate change นะฮะในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยทำให้อับราฮัมเนี่ยตัดสินใจเนี่ยออกเดินทางนะไปหาที่ใหม่ๆคือเขาก็ออกเดินทางแล้วก็ออกเดินทางมาในบริเวณที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียคือเราไม่รู้จริงๆนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอับราฮัมเนี่ยเดินไปทางไหนบ้างแต่ว่ากันว่าอับราฮัมเนี่ยเดินทางจากบริเวณตะวันออกสุดก็คือมาจากซึ่งอยู่ตรงเนี้ยใกล้อ่าวเปอร์เซียเนี่ยเดินทางมาเรื่อยๆมาถึงบริเวณที่เรียกว่าที่เชื่อว่าเป็นอิสราเอลในปัจจุบันหรือบริเวณที่เป็นทะเลติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคือมีคนพยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยอับราฮัมเดินทางยังไงเชื่อว่าอับราฮัมเดินทางอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยอื่นๆเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอับราฮัมอาจจะเดินทางแบบอื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ว่ามันทำให้เห็นว่าอับราฮัมเนี่ยเขาจะเดินทางมาแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนายิวของศาสนาคริสต์รวมถึงศาสนาอิสลามเนี่ยหลายกรณีเนี่ยมันเกิดในบริเวณที่เป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันแล้วตอนเหตุการณ์พวกนี้มันจะทำให้คุณเข้าใจว่ามันทำไมทำให้นำไปสู่ความขัดแย้งในทางการเมืองของอิสราเอลในปัจจุบันหรือว่าในตะวันออกกลางในปัจจุบันได้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอับราฮัมเป็นคนที่มีศาสนาไหมมีคนที่มีศาสนานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยศาสนาของอับราฮัมเนี่ยยังมีลักษณะใกล้เคียงกับศาสนาอนิมิซึมนะครับคือยังไม่มีลักษณะของก็อดที่ชัดเจนแต่ว่าอับราฮัมเนี่ยถ้าคุณอยากรู้สตอรี่ของเขาจริงๆเนี่ยไปเปิดอ่านในหนังสือไบเบิลได้นะฮะหรือว่าคัมภีร์แบบว่าเอากุรอานที่เป็นภาษาไทยก็ได้นะจริงๆสตอรี่ก็เหมือนกันก็คืออับราฮัมเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์คนแรกนะฮะสตอรี่มันจะเล่าเหมือนกันหมดถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้หนังสือที่ชื่อว่า Genesis Bible ใช่ไหมไบเบิลภาษาอังกฤษก็คือ Genesis ภาษาไทยเนี่ยปฐมกาลแต่ถ้าเป็นคำภาษายิวเนี่ยก็คือ Bereshit อันเนี้ยเป็นผมออกเสียงได้ไม่ถูกต้องนะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโลกก็จะเป็นคอสโมโลจีของศาสนายิวก็คือจริงๆแล้วก็เหมือนกันทั้ง3ศาสนาเพราะ3ศาสนาเนี่ยเป็นกลุ่มศาสนาอับราฮัมิกนะครับก็คือเรื่องของการสร้างโลกใน7วันแต่ทีเนี้ยกลับมาที่อับราฮัมคืออับราฮัมเนี่ยก็ออกเดินทางแต่ว่าเพื่อเล่าสตอรี่ที่มันเดินทางเลยระหว่างทางเนี่ยอับราฮัมเนี่ยก็คงตั้งคำถามจำนวนมากแหละว่าในเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าเนี่ยทำไมเขาก็มีชีวิตที่ลำบากจังจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือว่า
ปกติแล้วเนี่ยว่าทำในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าคุณจะทำให้พระเจ้าพอใจได้เนี่ยจะต้องมีพิธีกรรมที่มีลักษณะของการบูชายัญโดยเฉพาะการบูชายัญแกะนะครับแต่อับราฮัมเนี่ยได้ชื่อว่าในประวัติศาสตร์ของศาสนายิวเนี่ยเป็นคนที่รักและเชื่อฟังพระเจ้าที่สุดแล้วพระเจ้าเนี่ยก็เลยอยากจะพิสูจน์อับราฮัมว่ารักพระเจ้าจริงไหมก็เลยเอาส่งทูตสวรรค์แองเจิลนะฮะแองเจิลในภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆคำศัพท์มันแปลว่าผู้ส่งสารก็คือเมสเซนเจอร์นะก็มาบอกว่าอับราฮัมถ้าเจ้ารักพระเจ้าจริงเนี่ยให้บูชายัญลูกซึ่งชื่อว่าจาคอบนะทีเนี้ยอับราฮัมก็เลยหลอกลูกชายตัวเองไปเพื่อขึ้นไปบูชายัญนะแต่ผลก็คือตอนที่ตามสตอรี่เนี่ยมันจะมีในไบเบิลมันจะมีในคัมภีร์ฐานะมันจะมีในอัลกุรอานเหมือนกันหมดตอนที่อับราฮัมเนี่ยยื้อมีดขึ้นไปเนี่ยกำลังจะเสียบไปที่อกของจาคอบเนี่ยก็มีแองเจิลเนี่ยมาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเราเชื่อแล้วว่าเจ้าเนี่ยเชื่อในพระเจ้าจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องฆ่าจาคอบนะจาคอบก็เลยรอดไปทีเนี้ยเขาก็เลยได้รับพรว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้แบบดินแดนที่ดีคือถามว่าทำไมต้องได้ดินแดนที่ดีเพราะว่าเหตุผลนึงก็คืออับราฮัมเนี่ยออกมาจากเดินทางมาจากเมืองเพื่อไปสู่ดินแดนที่ดีกว่าใช่ไหมฮะพระเจ้าก็สัญญาแบบนี้ไว้แต่เขาก็ยังเดินทางออกไปเรื่อยๆทีเนี้ยเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างสำคัญมากก็คือเหตุการณ์ของจาคอบนะครับแต่ว่าจาคอบเนี่ยจะไปเล่าในศาสนาคริสต์เพราะว่าจาคอบเนี่ยจะเป็นไฮไลท์สำคัญของศาสนาคริสต์อับราฮัมเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอับราฮัมเนี่ยก็เสียชีวิตก่อนคนที่เดินทางลูกอับราฮัมเนี่ยก็พากันเดินทางนะลูกหลานเนี่ยก็พากันเดินทางเข้าไปในอิสราเอลอียิปต์ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณรู้สตอรี่ในศาสนาคริสต์หรือว่าถ้าได้ดูการ์ตูนอย่างของวอลต์ดิสนีย์เนี่ยอย่าง Prince of Egypt เนี่ยคุณก็จะพบว่าคนยิวเนี่ยหรือชาวอิสราเอลเนี่ยต้องกลายไปเป็นทาสในอียิปต์สตอรี่มันก็กลายเป็นว่าพอเป็นทาสในอียิปต์เนี่ยคนยิวเนี่ยภายใต้การนำของโมเสสเนี่ยก็พยายามพาชาวยิวนี้ออกมาจากอียิปต์แล้วก็หนีออกมาได้ยังไงบ้างมันก็มีสตอรี่ว่าจริงๆเนี่ยโมเสสเนี่ยซึ่งในครั้งหนึ่งเนี่ยถูกเลี้ยงให้เป็นเจ้าชายอียิปต์เนี่ยก็พยายามไปเจรจากับฟาโรห์ใช่ไหมแล้วหลายครั้งฟาโรห์ก็ดื้อมากไม่ยอมให้ชาวยิวเนี่ยหลุดออกจากการเป็นทาสในที่สุดเนี่ยชาวยิวก็แบบเต็มอียิปต์พระเจ้าของชาวยิวเนี่ยก็ลงโทษอียิปต์ให้เจอภัยพิบัติหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นมีแมลงเนี่ยมากินอาหารทำให้คนยิวหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกคนโตของชาวอียิปต์เนี่ยต้องเสียชีวิตก็มีหลายอันมากนะจนในที่สุดเนี่ยชาวยิวก็หนีออกมาได้แล้วได้ข้ามทะเลแดงเนี่ยหรือเรดซีเนี่ยในช่วงเวลาที่ทะเลเปิดใช่ไหมฮะจนเหตุการณ์สำคัญอันนึงก็คือโมเสสเนี่ยเดินทางขึ้นไปบนภูเขานะครับไปบนภูเขาแล้วก็ได้คำสอนที่เรียกว่าบัญญัติสิบประการจากพระเจ้ามานะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่าบัญญัติสิบประการเนี่ยมันไม่พอนะครับคือมันก็มีคำสอนของโมเสสที่เพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่าดอยเทโรโนมีนะครับแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่าเซคันด์ลอในภาษาฮิบรูเนี่ยเรียกว่าเดรวิมนะครับก็เป็นคำสอนที่ในปัจจุบันเนี่ยคนยิวเนี่ยที่อยู่ที่นับถือศาสนายิวทั่วโลกก็ยังปฏิบัติกันอยู่แต่สิ่งที่มันสำคัญคือเริ่มมีคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเสสเนี่ยเป็นก๊อดแต่ว่าโมเสสก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่ก๊อดตัวเองเป็นศาสดานะครับเป็นคนที่มาพยากรณ์มาอธิบายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตของชาวยิวจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอโมเสสเนี่ยได้บัญญัติสิบประการมาเนี่ยเขาก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆถามว่าทำไมต้องเดินทางย้อนกลับไปที่อับราฮัมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอับราฮัมเนี่ยเป็นคนที่ได้รับคำสัญญาจากพระเจ้าใช่ไหมฮะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือขอให้คุณเดินทางแล้วคุณเชื่อในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะให้บ้านเกิดและให้ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กับคุณซึ่งถามว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้จักประเทศที่เป็นประเทศอิสราเอลไหมไม่รู้จักนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเหตุผลที่คนอิสราเอลเนี่ยพยายามจะตั้งถิ่นฐานตรงบริเวณที่เป็นอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าดินแดนตรงนั้นเนี่ยเป็นดินแดนในคำสัญญาที่พระเจ้าให้เขานะฮะแล้วถามว่าทำไมเหตุผลที่อิสลามยิวแล้วก็คริสเตียนเนี่ยทะเลาะกันเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือการแย่งดินแดนแถบนี้หรือตลอดประวัติศาสตร์ 2,000 ปีของมนุษย์ที่มันมีสงครามในวันตะวันออกกลางเนี่ยก็คือทั้ง3ศาสนาเนี่ยพยายามแย่งศาสนสถานซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยมันจะถูกตีความว่ามันเป็นศาสนสถานที่พระเจ้าเนี่ยให้สัญญากับคนในศาสนายิวศาสนา
คริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับแต่เดี๋ยวมันจะถูกอธิบายอีกทีในตอนศาสนาคริสต์กับอิสลามนะทีเนี้ยพอได้ไอ้คำสอนนี้มาเนี่ยเขาก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเขาก็เลยไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เรียกว่าประเทศอิสราเอลในปัจจุบันใช่ไหมทีเนี้ยอย่างที่บอกไปบริเวณแถบเนี้ยมันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นคนมันก็จะต้องแย่งกันมากนะอิสราเอลเนี่ยก็พัฒนาตัวเองกลายเป็นรัฐนะฮะแล้วก็มันก็มีเรื่องสตอรี่เยอะมากก็คือมันมีส่วนที่เริ่มมีตัวละครใหม่ๆอย่างรูปทางขวาเนี่ยครับจะเป็นรูปตัวละครที่ชื่อว่ากษัตริย์เดวิดนะฮะคิงเดวิดซึ่งถ้าคุณไปดูธงอิสราเอลซึ่งเป็นดาว6แฉกอันนี้คือดาวประจำตัวของกษัตริย์เดวิดนะแต่ทีเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นชื่อเดวิดในฐานะศาสนาคริสต์ในฐานะของกษัตริย์สำคัญของยิวใช่ไหมฮะแต่ของอิสราเอลที่มาจากมุมมองของศาสนาคริสต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสตอรี่อันเดียวกันเนี่ยครับมันเป็นสตอรี่ที่ปรากฏในเรื่องของยิวเหมือนกันโดยเฉพาะมันจะมีหนังสือหรือคัมภีร์ที่เรียกว่าหนังสือคัมภีร์ที่เรียกว่าเนวีอีมครับมันจะเป็นส่วนที่2ที่ต่อมาจากเรื่องเล่าของโมเสสเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่โมเสสพูดไว้ว่าโลกเป็นแบบมีข้อปฏิบัติยังไงฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของนาวีอิมแต่ว่านาวีอิมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาหลายส่วนครับแล้วมันก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงคำสอนพูดถึงสุภาษิตพูดถึงเรื่องบทกวีแต่ส่วนที่มันสำคัญมากก็คือมันจะมีส่วนที่ศาสดาที่เรียกชื่อว่าโยชัวนะครับซามูเอลแล้วก็คิงเนี่ยถ้าคุณไปดูไบเบิลภาษาไทยเขาจะแปลว่าพงกษัตริย์นะครับแล้วก็มีจัสแล้วก็คือคำพิพากษานะครับแล้วก็จะมีชื่อของคนเขียนคนอื่นๆก็คืออิสยาห์เอเซเคียลเนี่ยครับพวกเนี้ยถ้าคุณไปเราไม่มีคัมภีร์ยิวเราไม่มีคัมภีร์ยิวแปลไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันยากมากที่คุณจะไปอ่านเทคพวกนี้แต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยให้คุณไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลได้เลยมันจะเปลี่ยนไม่มากนะครับถ้าไปเทียบในภาษาอังกฤษคือคัมภีร์พวกเนี้ยมันก็จะพูดในเนวีอิมเนี่ยก็จะพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองช่วงเวลาที่รัฐอิสราเอลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่สิ่งที่มันสำคัญมากอันนี้มันจะเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับสัปดาห์ต่อไปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างอิสยาห์เยเรเมียเอเซเคียลหรือคนอื่นๆเนี่ยเขาจะอธิบายต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลมันจะไม่ได้จบแค่ยุค ของเดวิดนะที่เดวิดจะมาสู้กับโกลิอัทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดวิดมาซะอีกนะครับผลก็คือมันจะทำให้เกิดการรอคอยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีนักรบผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเนี่ยมาปลดปล่อยอิสราเอลเนี่ยจากการถูกกดขี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยงานเขียนของคัมภีร์ของยิวเนี่ยจริงๆก็จะมีแค่นี้นะครับคือเรียกคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยเป็น3ส่วนนะฮะก็จะเป็นส่วนที่เป็นแบบว่าข้อบังคับนะครับก็คือทั้งแล้วส่วนที่เป็นคำพยากรณ์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าจะมายังไงนะครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นงานเขียนย่อยๆอื่นๆนะในภาษาไทยมันไม่มีคำแปลตรงนี้นะแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนได้ยินคำสอนซึ่งไม่ใช่คำสอนโดยตรงของโปรเฟตหรือไม่ได้เป็นคำสอนที่มาจากโมเสสเป็นคำสอนที่ถูกปรับเพิ่มทีหลังนะครับเป็นส่วนของที่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเรียกกันว่าคัมภีร์โทรากับทนะนะครับเดี๋ยวนะฮะโอเคนะครับพอพูดถึงองค์ประกอบของคัมภีร์ของยิวเนี่ยคุณก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกรวมว่าทานักแต่ว่ามันจะแบ่งส่วนย่อยไปเป็น3ส่วนเหมือนหน้าที่แล้วที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาอับราฮัมิกเนี่ยมันมีรากฐานที่มันใกล้เคียงกันแค่ไหนเนี่ยเรามาลองดู3องค์ประกอบเนี่ยฮะคืออันแรกเนี่ยที่พูดมันจะเป็นชื่อคัมภีร์โตรานะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นส่วนว่าอับราฮัมเนี่ยออกเดินทางเข้าไปสู่อียิปต์แล้วก็เป็นทาสยังไงแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่มาจนถึงของโมเสสนะอันต่อมาเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่2เนี่ยอันนี้คือถ้าเป็นชื่อเนี่ยฮะก็เป็น The Prophet ตรงนี้นะฮะก็เป็นส่วนที่อิสราเอลเนี่ยเริ่มมีรัฐของตัวเองคนยิวเริ่มมีรัฐของตัวเองในบริเวณที่เป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนะครับแล้ว Prophet เนี่ยก็จะเริ่มอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตเป็นการพยากรณ์ว่าอนาคตเป็นยังไงนะครับและส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Writingบางอันเนี่ยมันเป็นเพลงบางอันมันเป็นเรื่องของแบบสุภาษิตนะครับอันพวกเนี้ยไม่ได้เป็นงานเขียนที่เป็นการทำนายอนาคตนะครับแต่ถามว่า
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่ละอันมันสำคัญยังไงมันสำคัญในแง่ที่ว่าอันแรกเนี่ย the law เนี่ยหรือที่เรียกว่า Torah เนี่ยเป็นข้อกำหนดนะครับเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณทำอะไรไม่ได้ได้ไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ชั่วอันที่สองเนี่ย the prophet เนี่ยเป็นการอธิบายว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันที่สามเนี่ยเป็นส่วนที่จะมาเป็นส่วนเสริมอันแรกอันที่สองคือถ้าในภาษาไทยเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งซึ่งเป็นคำสันสกฤตเราเรียกว่าอรรถอธิบายนะครับก็คือการอธิบายเนื้อหาเพิ่มขึ้นนั่นแหละและบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของคนยิวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าส่วนที่มันเป็นศาสนามากๆเลยอะฮะก็คือข้อแรกข้อที่สองนะก็คือเป็นการบอกว่าประวัติศาสตร์ศาสนายังไงมีคอสโมโลจียังไงแล้วข้อห้ามทางศาสนาเนี่ยความดีความชั่วเป็นยังไงแล้วก็อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดขึ้นในโปรเฟตนะครับเนี่ยฮะอันนี้มันซ้ำเดิมนะฮะอันนี้ข้ามไปได้นะฮะอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวว่าที่หน้าผมกลับไปในห้องแล้วเราคุยกันได้นะแต่ทีเนี้ยองค์ประกอบที่มันสำคัญที่สุดแล้วมันจะทำให้ทั้งกลุ่มศาสนาอับราฮัมอีก3อันเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยก็คือจริงๆส่วนที่เป็นการพยากรณ์นะว่าจะมาถึงการมาของเมสสยานะเมสสยาเนี่ยคนไทยเนี่ยจะแปลคนที่ในศาสนาคริสต์ในไบเบิลเนี่ยเขาจะเขียนด้วยเหมือนเมสสิยานะแต่จริงๆมันคือเมสสยานะคือถ้าแปลเป็นไทยคือแบบ Savior หรือว่า Liberator นะคือจริงๆในศาสนาอับราฮัมิกเนี่ยเชื่อเหมือนกันหมดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการมาของ Liberator หรือแปลเป็นไทยก็คือผู้ช่วยให้รอดนะแล้วผู้ช่วยให้รอดเนี่ยจะมีลักษณะยังไงก็คือจะมาปลดปล่อยคนยิวเนี่ยจากการถูกกดขี่นะครับเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ของคนยิวถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยมันก็เลยมีการตีความกับถึงคนจำนวนมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมสสยาห์เนี่ยเป็นคนคนนั้นคนนี้หรือเปล่าคนหนึ่งที่ถูกตีความแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์ก็คือกษัตริย์เดวิดซึ่งสู้กับรัฐที่พยายามมาทำลายอิสราเอลแต่ว่าเดวิดก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เมสสยาห์หรอกนะเขาเป็นแค่โปรเฟตคนนึงแล้วมีโปรเฟตที่มีสถานะทางการเมืองคือเป็นกษัตริย์ที่ทำหน้าที่ปกครองรัฐแค่นั้นเองนะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์สำคัญในการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาอับราฮัมิกเนี่ยเฝ้าคอยกันอยู่ก็คือเมสสยาห์นะทีเนี้ยเพื่อเป็นการพูดถึงเป็นการเตรียมตัวที่ของสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมศาสนาคริสต์เนี่ยจึงแตกออกมาแล้วจึงมีลักษณะที่เหมือนจะทะเลาะแล้วก็หลายกรณีเนี่ยขัดแย้งกับศาสนายิวมากก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยตีความว่าพระเยซูเนี่ยคือคนที่เป็นเมสสยาห์แต่คนในศาสนายิวหรือคัมภีร์ศาสนายิวเนี่ยอธิบายว่าองค์ประกอบของพระเยซูเนี่ยไม่ครบเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยจึงไม่ใช่เมสสยาห์ตามมุมมองของศาสนายิวและทีเนี้ยฮะสิ่งที่มันน่าสนใจไปอีกคือมันไม่ใช่แค่การทะเลาะกันหรือว่าความไม่ลงตัวระหว่างความเชื่อของเฉพาะยิวกับคริสต์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นความไม่ลงตัวของศาสนาอิสลามด้วยที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้นตอนหลังและเชื่อในจารีตแบบศาสนาอับราฮัมิกเนี่ยก็อธิบายว่าเฮ้ยพระเยซูเนี่ยมีบางอย่างที่ตรงนะในกับในคำอธิบายว่าเป็นเมสสยาห์แต่ก็ไม่ตรงเหมือนกันแต่ก็ยอมรับสถานะบางอย่างของพระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้จริงๆเนี่ยฮะศาสนาคริสต์ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยจึงเป็นเนื้อเดียวกันกับศาสนายิวแต่ในตอนหลังเนี่ยมันถึงแตกออกมาเป็นศาสนาใหม่แล้วศาสนาคริสต์เนี่ยก็แตกออกมาเป็นศาสนาใหม่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะไปพูดกันต่อในสัปดาห์หน้าถึงเรื่องของเมสสยาห์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตกลงแล้วเมสสยาห์ที่จะมาช่วยคนยิวเนี่ยปลดปล่อยคนยิวออกจากการกดขี่เนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับแล้วทีเนี้ยถามว่าไอ้ความคล้ายกันเนี่ยมันทำให้ทั้ง2อันเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันยังไงบ้างนะครับอันเนี้ยเป็นไดอะแกรมเนี่ยหรือตารางเปรียบเทียบทั้งไบเบิลของคริสเตียนนะครับกับคัมภีร์ทานักของยิวเนี่ยอันที่เป็นสีเทาเนี่ยคืออันที่มีเหมือนกันนะครับอันที่เป็นสีขาวเนี่ยครับเป็นอันที่บางส่วนเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาจากของชาวยิวนะครับแล้วอันที่เป็นสีขาวในของฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยเป็นบางส่วนที่ไม่ถูกเอาไปใส่ในศาสนาคริสต์นะครับแต่พอบอกว่าคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เนี่ย39เล่มเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเป็นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์หรือว่ากรีกออร์โธดอกซ์เพราะว่าในแต่ละนิกายของศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็จะนับคำสอนไม่เหมือนกันครับจะมีจำนวนเล่มไม่เหมือนกัน
อันนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อเห็นกว้างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีลักษณะการรับมีมรดกที่มันตกทอดมามีวัฒนธรรมพื้นฐานเนี่ยที่ออกมาจากศาสนาอยู่อย่างไรนะครับนะครับแล้วถามว่ามันมีเทคสำคัญอื่นๆอีกไหมในกรณีของศาสนายิวมีนะฮะก็คือคัมภีร์ที่เรียกทามุดนะฮะทามุดเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยเหมือนอักขาละคือเหมือนเป็นคำอธิบายนะฮะก็คือในภาษาอังกฤษเรียกว่า regal commentary ใช่ไหมฮะก็คือเป็นการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะบางครั้งเนี่ยเราไปอ่านเทคต้นฉบับแล้วเรางงมันก็เลยมีคนพยายามอธิบายเหมือนกันแล้วพออธิบายเนี่ยใครเป็นคนอธิบายก็คือนักบวชในศาสนายิวซึ่งเรียกว่าแรบบายนั่นแหละมาอธิบายนะครับมันก็จะมีคำสอนสำคัญสำคัญสองอันนะฮะอันนี้คงไม่พูดชื่อนะฮะอันนี้แบบไปเร็วๆก็คือมีคำอธิบายทามุดรอบแรกนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกอันนึงเนี่ยมาอธิบายตัวรอบแรกอีกซึ่งจารีตแบบนี้เจอเหมือนกันในกรณีศาสนาพุทธยกตัวอย่างเช่นคุณไม่เข้าใจพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีอรรถกถาเนี่ยอธิบายพระไตรปิฎกอีกทีหลังจากนั้นเนี่ยคุณอ่านอรรถกถาไม่เข้าใจคุณก็ยังมีอ่านหนังสือมาอธิบายอรรถกถาต่ออีกรอบนะซึ่งอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งค่อนข้างธรรมะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เรียกว่าธรรมดาแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าแปลกประหลาดมากในการศึกษาศาสนานะครับเพราะว่าบางทีเราอ่านเทคไม่เข้าใจก็มีคนมาอธิบายเขียนหนังสืออธิบายหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณอ่านหนังสือไม่อธิบายไม่เข้าใจมันก็มีมาอธิบายต่อเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์เข้าไปนะครับแล้วข้อห้ามสำคัญของชาวยิวคืออะไรบ้างก็คืออาหารที่กินได้กับกินไม่ได้นะฮะก็คือโคเชอร์กับนอตโคเชอร์โคเชอร์นี่ก็กินได้นะนอตโคเชอร์นี่กินไม่ได้จริงๆถ้าคุณรู้จักว่าข้อห้ามอาหารอะไรที่กินได้ไม่ได้ในศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโครเชอร์ที่กินได้เนี่ยคือเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาครับแต่อาหารที่กินไม่ได้ในศาสนายิวเนี่ยก็คือมีเนื้อหมูนะและสัตว์ที่มีเปลือกแข็งเนี่ยอย่างกุ้งหรือปูนะครับแล้วก็อูฐเนี่ยก็กินไม่ได้นะครับบางนักสัตว์ที่มีโหนกทั้งหลายกินไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะมีเทศกาลสำคัญเนี่ยซึ่งถ้าคุณไปดูเนี่ยฮะคุณจะพบว่าเทศกาลทางศาสนาเนี่ยครับมันจะเป็นเทศกาลที่ดันมีเหมือนกันในศาสนาคริสต์แล้วก็สะท้อนไปในประวัติศาสตร์ของศาสนาฮะอันแรกเนี่ยก็คือ Passover อันนี้ไปแบบเร็วๆก็คือเป็นการรำลึกถึงการที่ชาวยิวเนี่ยหนีออกมาจากอียิปต์ได้คือพ้นจากการเป็นทาสนะครับถ้าคุณเห็นใครใส่หมวกอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยอันนี้เป็นหมวกของชาวยิวนะซึ่งลักษณะของผ้าเนี่ยจะแตกต่างไปจากหมวกของอิสลามนะครับคือมันจะผมใช้คำภาษาไทยไม่ถูกแต่มันจะเป็นหมวกกลมๆเล็กๆนะฮะคือในระยองเนี่ยไม่เคยเห็นคนยิวนะแต่ในกรุงเทพเนี่ยมีนะครับอันนี้ก็เป็นเทศกาลอันแรกนะครับและอีกอันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นข้อกำหนดทางศาสนาเลยก็คือการ circumcision หรือการคลิปอวัยวะเพศชายนะครับเดี๋ยวอันนี้จะไปอธิบายข้างหน้าในกรณีศาสนาคริสต์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคลิปเนี่ยซึ่งตอนหลังเนี่ยมันถูกอธิบายในแง่ของเรื่องของความสะอาดนะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคลิปเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกศาสนายังไงอันเนี้ยมีรูปให้ดูถ้าคุณเห็นคุณจะเห็นคำว่า Old Testament กับ Rabbinical Alternation ใช่ไหมอย่างที่บอกไปพอในตอนคัมภีร์โตราเนี่ยเขาอาจจะยกตัวอย่างว่าคลิปให้ทำแบบนี้นะถึงจะถูกต้องแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีคำอธิบายใช่ไหมของนักบวชในศาสนาว่าเอ้ยมันมีวิธีการทำที่ดีกว่านะแล้วเราอ่านเนี่ยมันได้การแบบเนื้อหาที่มันเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำแบบนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนลักษณะของการมีอรรถอธิบายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนามันก็มีคำอธิบายของมันซึ่งอย่างที่บอกไปฮะว่าทามุดเนี่ยเป็น legal commentary ของโตราการคลิปแบบข้างล่างเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่มาจากส่วนของทามุดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางส่วนเปลี่ยนได้ซึ่งในศาสนาพุทธเนี่ยก็คือมีการสังคายนาพระไตรปิฎกใช่ไหมฮะให้ตัวศาสนาเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ไปตามยุคสมัยของเขานะแล้วศาสนาสถานของยิวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Temple Mount นะครับแล้วก็ Western Wall นะหรือกำแพงร้องไห้อันนี้จะเป็นศาสนาสถานที่สำคัญที่สุดของชาวยิวนะแต่สิ่งที่มันย้อนแย้งนิดนึงก็คือปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเขตที่เรียกว่าเป็นเขตภายใต้การดูแลของ
ชาวปาเลสไตน์นะครับแต่ว่ารอบนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตการดูแลของอิสราเอลแล้วถ้าครั้งหน้าเนี่ยผมจะอธิบายเงื่อนไขทางการเมืองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเนี่ยดินแดนที่เป็นTemple Mount เนี่ยที่มีวิหารสีทองเนี่ยครับถึงเป็นของชาวเป็นของคนที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ล้อมรอบเนี่ยเป็นของชาวยิวนะครับมันจะมีความขัดแย้งทางการเมืองแล้วนี่มันจะนําไปสู่การทะเลาะกันการปะทะกันอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าคุณดูความขัดแย้งในอิสราเอลเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะเป็นเรื่องนี้นะครับแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนายิวจริงๆแล้วเนี่ยในศาสนาคริสต์เขาก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าบริเวณที่เป็นโรงนาที่พระเยซูเกิดเนี่ยก็อยู่บริเวณแถบนี้แหละคนคริสต์เองก็ถือว่าบริเวณนี้ศักดิ์สิทธิ์นะศาสนาอิสลามเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าโปรเฟตคนสุดท้ายเนี่ยที่ชื่อว่าสำคัญที่สุดเนี่ยหรือนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็มาขึ้นสวรรค์บริเวณแถบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณแถบนี้ก็จะเป็นดินแดนที่ชาวยิวเนี่ยเชื่อว่าค่อนข้างสำคัญมากนะครับในกรณีศาสนาของตัวเองนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีรากฐานของความเชื่อที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่พวกนี้ก็จะทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงสถานที่นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดครั้งหน้านะก็คือข้อตกลงไฟซานไวส์มันในปี1919นะซึ่งมันเป็นข้อตกลงในการแบ่งว่าตรงกลางนี่เป็นของคนที่นับถือศาสนาอิสลามข้างนอกเนี่ยเป็นของคนยิวนะอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงอันนี้ซึ่งมันจะส่งผลถึงการเมืองในปัจจุบันจริงๆอันนี้มันผ่านมา100กว่าปีแล้วใช่ไหมฮะแต่มันก็ยังเป็นข้อขัดแย้งที่ค่อนข้างใหญ่มากปัจจุบันเนี่ยประชากรชาวยิวอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยคือใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ในอิสราเอลกับอเมริกานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรองๆลงมาก็อยู่ในรัสเซียกระจายกันอยู่ในยุโรปออสเตรเลียแล้วก็ลาตินอเมริกานะครับคุณจะพบว่าประชากรชาวยิวโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่อยู่ในเอเชียนะครับจะไม่ได้มีการอพยพมาทางนี้นะครับและทีนี้เนี่ยคนหนึ่งที่ผมอยากให้คุณรู้จักในครั้งนี้ก็คือคนที่ชื่อว่าไอแซคอาซิมอฟไอแซคอาซิมอฟเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือไอแซคอาซิมอฟเนี่ยโดยต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเขาสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มยิวที่เรียกว่าฮาสิดิกยิวฮาสิดิกยิวเนี่ยจะเป็นกลุ่มยิวที่แบบค่อนข้างเคร่งมากนะครับแล้วก็คือจะแต่งตัวแบบนี้และทำผมแบบนี้นะครับแต่ว่าไอซิมอฟเนี่ยเกิดและเติบโตในครอบครัวเนี่ยอพยพไปเรื่อยๆแต่ไอซิมอฟเนี่ยเติบโตที่ในอเมริกานะครับและเติบโตในฐานะคนที่ไม่เชื่อศาสนาตอนหลังเนี่ยไอซิมอฟเนี่ยประสบความสำเร็จในแง่ของคนเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะและงานเขียนที่มีชื่อเสียงของเขาที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องFoundation เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการทำนายของการล่มสลายของอาณาจักรหนึ่งนะครับคือและอาณาจักรนี้จะถูกล่มสลายแล้วก็มีความพยายามคือการต่อสู้ทางการเมืองก็คือว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามจะรักษาอาณาจักรไว้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะแบบว่าเอาตัวรอดมันนำไปสู่เหตุการณ์ทางการเมืองเยอะมากนะครับแล้วมันก็จะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีมิติทางศาสนาเยอะมากนะถ้าคุณรู้จักหุ่นยนต์ที่ชื่อไอซิโมเนี่ยไอซิโมเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เขาฮอนด้าเนี่ยสร้างขึ้นมาและตั้งชื่อให้เกียรติอับอาซิมอฟนะครับใน MS Team เนี่ยจะมีวิดีโออันหนึ่งซึ่งความยาวประมาณ50นาทีนะครับคืออันเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่นิยายชื่อ Foundation เนี่ยภาษาไทยเนี่ยก็คือสถาบันสถาปนาเนี่ยครับเขาเอามาสร้างเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ที่ผมจะให้ดูเนี่ยเป็นซีรีส์ตอนที่8นะครับแต่คุณไม่ต้องดูทั้งหมดสถานเหตุการณ์ในเรื่องก็คือกษัตริย์เนี่ยของอาณาจักรที่ล่มสลายเนี่ยพยายามจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการไปปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาของชนกลุ่มน้อยแต่ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยซึ่งเป็นคีย์เอลิเมนต์สำคัญว่าถ้าคุณคุมเขาได้เนี่ยคุณจะรักษารัฐของเขาไว้ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจริงๆเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เชื่อว่าตัวเองสมบูรณ์ที่สุดนะไม่ต้องเชื่อฟังใครอันเนี้ยให้ดูไปก่อนนะแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายในสัปดาห์หน้าต่อนะสิ่งที่กษัตริย์คนนี้ต้องไปทำก็คือต้องไปเดินทางตามทางที่กำหนดไว้นะครับสิ่งที่ให้คุณดูเนี่ยคืออันเนี้ยใน MST มันคืออันเนี้ยนะฮะ Foundation ซีซั่น1ตอนที่8นะฮะ The Missing Piece ให้คุณไปดูช่วงเวลานี้นะใครมีเวลาดูจบตอนเลยก็ได้นะให้คุณไปดูช่วงระหว่าง9นาที25วินาทีถึงนาทีที่16แล้วก็11:30ถึง19:05นะครับแล้วก็28:20ถึง3:06:15นะครับแล้วก็11ถึง47
ให้ไปดูก่อนใครไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีปัญหานะครับคือผมจะอธิบายเนื้อหาครั้งหน้านะครับคือเหตุการณ์เนี้ยจะเป็นเหตุการณ์ที่หลายกรณีเนี่ยสามารถสะท้อนกลับไปถึงความเชื่อของศาสนายิวศาสนาคริสต์ได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีงานแต่ว่างานเนี่ยด้วยครั้งเนี้ยเราเป็นออนไลน์เป็นวิดีโอด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมอธิบายได้บางส่วนไม่ได้แบบไม่ได้รายละเอียดให้พวกคุณนะแต่ให้คุณแบบมี assignment ให้ก่อนแล้วเราจะไปทำให้จบครั้งหน้านะครับแต่ถ้าใครสามารถทำจบได้ครั้งนี้ได้ก็ทำเลยนะครับข่าว assignment สำหรับครั้งนี้เนี่ยมี3ข้อก็คือให้ยกตัวอย่างว่า anthropomorphism เนี่ยที่คุณรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีธรรมชาติอะไรที่แบบถูกอธิบายแบบว่าเหมือนการกระทำของมนุษย์ไหมใครไม่เข้าใจส่งเมสเซจมาทำ MS Team นะแต่ยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวเพราะว่ามีคนเขย่าโลกอะไรประมาณนี้คือก็เป็นศาสนาพื้นเมืองนะฮะหรือว่าการสิ่งที่เรียกว่าพริลกิมเนี่ยหรือการแบบเดินทางแสวงบุญเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการบ้านสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันจัดกลุ่มว่าในพิธีอะไร rites of อะไรนะอันนี้แค่เติมคำอีกคำหนึ่งมาก็ได้นะแล้วก็ยกตัวอย่างว่าจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าแพนเทอิซึมไหมอันนี้ก็เป็นข้อที่3นะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ใส่ใน MS Team ให้นะแต่อันนี้จะให้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าครั้งนี้เราเป็นเรียนด้วยวิดีโอนะครูไม่สบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงไม่เอาไปติดพวกคุณเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบ้านนะสำหรับครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาของเรื่องของชาวยิวก็คงจบครั้งนี้ครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามซึ่งเราจะมาเรียนต่อเนื่องกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ศาสนาคริสต์กับศาสนายิวเนี่ยแตกออกมาจากกันนะครับแล้วก็มันจะกลับไปสู่คำถามอันเนี้ยฮะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครคือคนที่เป็นโปรเฟตแล้วคำพยากรณ์เนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วคำพยากรณ์เนี่ยมันสำคัญต่อความขัดแย้งในปัจจุบันในศาสนายิวศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามอย่างไรแล้วทำไมมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้ไครส์การต่อต้านพระเจ้าการต่อต้านพระคริสต์เกิดขึ้นนะครับอันนี้ครั้งหน้าผมจะพูดถึงอันนี้นะครับใครที่มีคำถามเนี่ยสามารถส่งมาได้ทางอีเมลปกติเนี่ยถ้าคุณส่งมาทางไลน์เนี่ยไลน์ในหลายกรณีถ้าเรายังไม่ได้เป็นเฟรนด์กันเนี่ยผมจะไม่เห็นข้อความนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ส่งมาทางอีเมลหรือส่งมาทาง MS Team ได้นะครับถ้าใครมีปัญหาติดขัดในเชิงเทคนิคเนี่ยก็บอกได้นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องการส่งงานเลทนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องสุดวิสัยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ